ครับอยากจะย้ำกันอีกสักครั้งนะครับผมว่าท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมนี่แหละครับวัตถุดิบอันล้ำค่าบรรยากาศจากที่ญี่ปุ่นที่มีราคา 720,000 บาทน้ำหนัก 72 กิโลกรัมปลาบลูฟินทูน่ายักษ์ครับใช่ครับมาแล้วครับตอนนี้ครับทางเชฟท่าเหล็กนะครับตอนนี้โอ้โหอันนี้กำลังงามเลยนะครับเนี่ยโทโร่ผิวบนสุกมีเกรียมเล็กน้อยข้างในยังเป็นชมพูช้ำเหลือเวลาอีก10นาทีแล้วครับ10นาทีเชฟท่าเหล็กกี่จานแล้วครับตัดมากตอนนี้ครับทางเชฟท่าชิงก็ต้องเร่งแล้วนะครับโอ้จะทันไหมเนี่ยนั่นน่ะสิคะทางเชฟท่าเหล็กโอ้โหดูครับอันนี้ของนักศิลปะศิลปินคุณชกิจครับและนี่ก็คือการจัดจานนะครับในเมนูพ่อครับผมรักพ่อนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นลักษณะของการจัดจานแบบเหมือนเรือใบนะครับเพราะว่าจะสื่อถึงกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงโปรดปรานนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเขายังมีการวางดอกดาวเรืองรอบจานนะครับเพื่อสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ทำให้นึกถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษานะครับที่มีครั้งหนึ่งประชากรทั่วแผ่นดินเนี่ยมายืนถวายพระพรหน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะครับและเมนูนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยนะครับในเมนูพ่อครับผมรักพ่อสวยสวยและตึงเลยโอ้โหนี่ตึงโอ้แม่จ้ากลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับโอ้โหดูครับความเท่านะครับนี่ครับนี่แล้วนี่ครึ่งหนึ่งหันใหญ่ก่อนแล้วมาหันเล็กเพราะอะไรไม่ทราบไหมครับเพราะมันจะได้ไม่ปลิ้นไม่ปลิ้นใช่ไหมครับนะโอ้โหนี่ต้นตำรับเลยนะครับ2ชิ้นโอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้วว่ากลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับมาแล้วครับตอนนี้น้ำซุปเหรอครับน้ำซุปครับที่มีน่าจะเป็นเอ็นของปลาหมึกรัวนะครับโทโร่ครับพื้นท้องนี่โทโร่ครับตรงพื้นท้องคุณชักกิ๊กครับและที่เห็นนะครับนั่นคือเมนูซุปรังนกนั่นเองนะครับนั่นก็คืออิจิบังเพื่อพ่อนะครับแล้วก็เชฟใช้รังนกสีทองนะครับเพื่อชูรสชาติของเอ็นโทโร่ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นแล้วเชฟบอกว่ามีแรงบันดาลใจผู้อยากรำลึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งทรงเน้นในเรื่องความสามัคคีของคนในชาตินะครับกว่ารังนกจะมารวมตัวกันได้เลยนะครับเป็นรังนกสีทองเนี่ยโอ้โหต้องใช้ความสามัคคีสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช้ความอดทนนะครับและนี่ก็คือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งของเชฟนะครับเพื่อทำเมนูนี้ออกมาในอิจิบังเพื่อพ่อครับเข้าใจคิดมากเลยนะครับโอ้ยคุณเล็กมากครับพูดไม่ออกอ่ะครับผมพูดไม่ออกเหมือนกันค่ะปกติเราเห็นการทำอาหารจะน้ำลายสอวันนี้น้ำตาคลอวันนี้นะมาแล้วครับทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับโอ้โหนี่ปาดเลยซอสสีน้ำเข้มจากอะไรทำจากอะไรเนี่ยซอสเนี่ยน่าจะมีจากพริกแดงนะครับคุณจะคิดครับที่เห็นนั่นคือซอสเย็นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพริกเกาหลีโกจูจังน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งนะครับและนอกจากนั้นยังมีซอสอุ่นอีกนั่นก็คือประกอบไปด้วยตับห่านเนยกระเทียมน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันทรัฟเฟิลนะครับเขาใช้สองสัมผัสนะครับในเมนูที่ชื่อว่าอาณาเขตทูน่าบลูฟินกับซอสสองสไตล์ละครับโอ้ยครับนี่โอ้ยครับโอ้สุดยอดจะมันไปถึงไหนครับทางเชฟกระทะเหล็กครับต้นข้าวมาดอกบัวมาดอกดาวเรืองมาปลาด้วยครับเอากินได้ด้วยเหรอครับเนี่ยปลาคุณจะคิดครับครับทานไม่ได้ครับมีแค่ปลาหางนกยูงเท่านั้นแหละครับและนี่ก็คือการตกแต่งนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับอยากจะแสดงให้คนที่รับประทานเมนูนี้หรือว่าประชาชนคนไทยที่เห็นนะครับถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั่นเองนะครับโอ้โหคำคมตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับคุณจะคิดครับแต่ในข้าวมีราชาซูชิล่ะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีเริ่มแล้วครับงวดแล้ว5นาทีนี่ครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับนี่น้ำซุปนี่ควักโอ้โหเหลืออีกไม่ถึงฮะแต่ก็ยังเหลือไม่ถึง5นาทีต้องจัดจานด้วยนะครับผมคุณชกิจครับที่เห็นนี้นะครับก็เป็นอาหารประเภทซุปนะครับซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมทานกันในช่วงหน้าหนาวนะครับซึ่งก็ตรงกับเทศกาลวันพ่อของคนไทยนี่แหละครับเขาบอกว่าอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยนะครับได้รับความอบอุ่นนะครับได้รับรสสัมผัสแบบห่วงใยแบบดั้งเดิมในสไตล์หม้อไฟแบบญี่ปุ่นในเมนูซุปบลูฟินอุ่นไอรักล่ะครับ
ครับตอนเชฟเฮาโอกาสเชฟพิทักษ์ชี้ชัดเจนเลยครับเป็นเรื่องราวของพ่อกับลูกใช่ครับทุกอย่างที่เขาทำเขาคิดถึงพ่อของเขาเองครับทั้งสองฝั่งนี่เล่าคุณค่าในแต่ละส่วนได้แบบผ่านอาหารทุกอย่างเลยนะคะส่วนหนึ่งผูกพันกับพ่อของตัวเองใช่อีกคนหนึ่งผูกพันกับพ่อของแผ่นดินนะครับครับผมอันนี้ทางฝั่งพุทธชิงมีจุดเทียนถวายพระพรด้วยเทียนนะครับคุณชกิจครับและนี่ก็คือการตกแต่งจานนะครับของเชฟผู้ท้าชิงนะครับเขาจะรำลึกถึงนะครับการจุดเทียนถวายพระพรในวันที่5ธันวามหาราชด้วยละครับในเมนูซุปดูฟินอุ่นไอรักครับการจุดเทียนถวายพระพรเหลือเวลาอีก1นาทีโอ้ใช่ครับเหลือเวลาอีก1นาทีครับผู้ท้าชิงไปไหนไม่ได้ไหวไหมเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีแล้วนะครับเต็มเลยครับเหมือนจะไม่ทานแล้วล่ะ3จานนะคือ1วินาทีจะไม่ทานจานเท่านั้นเองเหมือนไม่ทานเลยตอนนี้การเชฟคุณทำเองก็กำลังจับอยู่นะครับแต่เริ่มยิ้มแล้วนะครับยิ้มออกแล้วเหลือเวลาอีก45วินาที45วินาทีครับไม่ทานไม่ทานหรือเปล่ามีอะไรหลงบางอย่างแล้วล่ะครับสงสัยค่ะแต่ถ้าเชฟคุณทำทางเชฟเหลือเวลาอีก10วินาทีแล้วแต่งสาว5 4 3 2 1โอ้โหต้องบอกก่อนเลยนะครับผมกับโจทย์วันนี้นะครับผมวัตถุดิบอันล้ำค่าบรรณาการจากประเทศญี่ปุ่นต้องบอกว่าเรื่องราวของแต่ละจานของทั้งสองทีมนี่มีความลึกซึ้งแล้วก็ที่นั่งบรรยายกันอยู่ตรงนั้นนี่ถึงขั้นน้ำตาร่วงกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับอ่ะขอถามทางเชฟผู้ท้าชิงก่อนเชฟฮามาโอกะครับผมเห็นหน้าของเขาเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับว่ากังวลอะไรอยู่เสร็จหมดไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับชัดเจนผมขอเสียงเชียร์หน่อยครับโอ้โหพี่บีนะครับผมคณะกรรมการของเราฝากถามว่าเป็นกวีหรือเปล่าทำไมถึงคิดขึ้นมาได้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้เมนูนี้ผมตั้งใจมากครับแล้วก็อยากสื่อสารให้กับคนไทยทั้งชาติเนี่ยประสงค์นิกรของพระองค์นี่ได้รับรู้ถึงความสิ่งที่พระองค์เป็นห่วงพวกเราชาวไทยครับทำเต็มที่ครับทำด้วยใจล้วนๆครับมั่นใจไหมครับว่าวันนี้เราจะรักษาตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กมั่นใจครับมั่นใจนะครับเอาขอเสียงเชียร์หน่อยครับและอีกสักครู่นะครับเราจะรู้เลยครับว่าผลที่จะออกมาวันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับผมกับโจทย์วัตถุดิบอันล้ำค่าบรรณาการจากประเทศญี่ปุ่นกับปลาบูฟินทูน่ายักษ์น้ำหนัก72กิโลราคา 720,000 บาทสักครู่เดียวครับและเชฟผู้ท้าชิงเชฟฮามาโอกะก็ได้รังสรรค์อาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกโรซูชิบลูฟินของพ่อข้าวญี่ปุ่นหุงสุกวางทับด้วยเนื้อปลาทูน่าและอะโวคาโดม้วนเป็นซูชิโรเสิร์ฟพร้อมซอสครีมชีสเป็นเมนูของพ่อที่ลูกบรรจงรังสรรค์ความอร่อยออกมาจากใจจานที่2 อาณาเขตทูน่าบลูฟินกับซอส2สัมผัสเนื้อปลาทูน่าเบิร์นด้วยไฟพอสุกราดด้วยซอสอุ่นรสละมุนและซอสเย็นรสจัดจ้านตกแต่งด้วยทองคำและเห็ดทรัฟเฟิลเป็นเมนูความแตกต่างที่ผสานกันได้ดุจความรักใต้ร่มบารมีของพ่อจานที่3 ซุปบลูฟินอุ่นไอรักน้ำซุปปลาแห้งต้มรวมกับเนื้อปลาทูน่าและต้นหอมย่างปรุงรสให้ได้ที่ตกแต่งจานด้วยเทียนหอมเสมือนหนึ่งการจุดเทียนชัยเพื่อถวายพระพรแด่พ่อหลวงของไทยจานที่4 Bluefin อบออริจินอลสไตล์มะม่วงสุกและลูกพลับผัดกับเนื้อปลาทูน่าปรุงรสให้กลมกล่อมราดด้วยซอสทามาโมโตะรสเลิศและเม็ดสนเป็นการสื่อถึงความรักอันหอมหวานที่ลูกมีต่อพ่อได้อย่างสุดซึ้งและต่อไปเป็นอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมครับจานแรก King of เต้าหู้
วัตถุดิบชั้นเลิศนานาชนิดผสมรวมสเปิร์มปลาปักเป้าและแก้มปลาทูน่าปรุงรสให้ได้ที่ทำเป็นเต้าหู้รสเลิศถือเป็นเมนูอันล้ำค่าเสมือนราชาของอาหารทั้งมวลที่คู่ควรสำหรับพ่อจานที่2 อิจิบังเพื่อพ่อรังนกสีทองตุ๋นกับเอ็นปลาทูน่าพร้อมเครื่องเทศเสิร์ฟพร้อมเห็ดมัตสึทาเกะและต้นหอมเม็ดเนงิเป็นเมนูแห่งความสามัคคีที่ลูกพร้อมทำเพื่อพ่อคล้ายการถักทอเส้นใยของรังนกจานที่3 ราชาซูชิข้าวญี่ปุ่นหุงกับลูกพุทธรักษาจนได้สีเหลืองดังความงามของดอกไม้ประจำวันพ่อเคล้าเนื้อทูน่าสับราซอสไข่หอยเม่นเป็นเมนูที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของไทยใต้ร่มพระบารมีขององค์พ่อหลวงจานที่4พ่อครับผมรักพ่อเครื่องเทศหมักกับเนื้อปลาทูน่าจนได้ที่จี่บนกระทะให้สุกหอมราดด้วยซอสหูฉลามรสเลิศถือเป็นเมนูที่สารสายใยรักจากลูกสู่พ่อได้อย่างสุดยอดเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันทำอาหารในครั้งนี้ต้องติดตามช่วงหน้าครับ